ลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนคือแม่ฟังฉันมาทำอะไรทีนี้มีความสุขประดามหมอจะแต่งตัวแบบสวยงามนี้อยู่แล้วหรือเปล่าทุกคนมาที่เอกมัยซอย10ค่ะมาที่นี่เลยเป็นบ้านที่ดูอบอุ่นซึ่งนี่มันคืออะไรนี่มันบ้านหรือโรงแรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขามีบริการหลากหลายมากๆค่ะจันจิจะพาทุกคนไปดูกันที่ Holiday House Dog Social Club and Hotel ค่ะจริงๆก็เจอมานานแล้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของที่นี่เลยค่ะ Holiday House Dog Social Club and Hotel ต้องก่อนอื่นเลยก่อนหน้านี้เราจะรู้จักพี่ออนในแบบเอ้ยแบรนด์เนมฮาราพาร์ตี้แต่เรามีมุมแบบมุ้งมิ้งด้วยอาจจะไม่ได้โพสต์แต่ก็เป็นคนแบบนี้เหมือนกันเป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วถูกต้องก็เลยทำให้เกิดที่นี่เกิดขึ้นใช่คือต้องเล่าก่อนว่าเริ่มแรกเนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีพาร์ทเนอร์หลายคนเก่งกันคนละด้านแต่ทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันทุกคนมีแพชชั่นกับสุนัขทุกคนเลี้ยงสุนัขเหมือนกันแล้วเลี้ยงสุนัขเหมือนลูกคือเรามีความรู้สึกว่าการที่เราจะเอาหมาไปฝากที่โรงพยาบาลนะคะหรือในที่ต่างๆแล้วเขาขังกรงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าน้องจะไม่ได้รับความรู้สึกเหมือน feel like home เราก็เลยทำที่นี่ขึ้นมาเพื่อให้เวลาลูกค้าหรือใครเอามาฝากเนี่ยเขารู้สึกว่าหมาเขาเหมือนได้อยู่ที่บ้านจริงๆนี่คือโฮเทลทุกคนดูข้างในคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นแบบโคซี่สบายๆเราแต่งเป็นมิดเซนจูรี่เข้ามามันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านสุนัขก็จะไม่กลัวเหมือนไปโรงพยาบาลหรือไปฝากที่อื่นเพราะว่าอ้อเชื่อว่าเวลาเราไปฝากตามโรงพยาบาลเนี่ยสุนัขตัวก่อนๆเนี่ยเขาจะทิ้งกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าเขากลัวแต่พอมาที่นี่อย่างที่จันจิเข้ามาที่นี่ไม่มีกลิ่นแบบนั้นสำหรับคนนะคะหอมตลอดและกลิ่นคือสะอาดเพราะฉะนั้นสุนัขก็จะไม่กลัวดูอย่างกิสโมเป็นต้นสบายใจฟิลไลท์โฮมโอ้โหโคตรใหญ่ด้วยความที่เรามีพี่เลี้ยงดูแล24ชั่วโมงแปลว่าเราอยากจะให้สุนัขเนี่ยได้รับการดูแลแบบเต็มที่โลกมีกี่คนนะคะคนที่ดูแลตอนนี้มี3คนใช่คนอ๋อมี3คนแล้วก็คัดเลือกมาอยู่แล้วว่าต้องทุกคนรักสุนัขทุกคนรักสุนัขไม่รักสุนัขออกไปตีกิสโมตีกิสโมบอกเธออย่าตีหมาในบ้านฉันโนทำไมไม่ได้มันเป็นคอนเซ็ปต์เธอมันไม่ได้ไม่ได้เลยกิสโมจะทำแม่ขายหน้าที่นี่มีครูสอนด้วยนะไม่ใช่ว่ามีแค่โรงแรมมีด็อกเทรนนิ่งด้วยมีด็อกเทรนนิ่งเป็นโฮเทลด้วยใช่เป็นโฮเทลเป็นกรูมมิ่งด็อกเทรนนิ่งเป็นสตูดิโอเป็นทุกอย่างเลยก็คือเป็นครบวงจรสำหรับสุนัขนะคะทางเข้ามานะคะก็จะมีของขายต่างๆมากมายที่แบบคัดสรรมามีแต่ของเก๋ๆทั้งนั้นเลยต้องเก๋ปะล่ะเก๋ปะล่ะขายของเก๋ให้มีเจอไฮมอลเบรนฟรีด้วยเก๋ปะล่ะแล้วก็มีแบบชิคเก้นเบรสเทอร์กี้ที่นี่ด้วยอ่ะเจอไฮมีเก๋อยู่แล้วจะมีเก๋อยู่ที่ Holiday House ไม่ได้นะคะนี่ก็มีสตูดิโอด้วยนี่อันนี้คืออะไรไหนเล่าให้ฟังหน่อยอันนี้ Holiday House Studio ก็คือลักษณะประมาณนี้ค่ะก็คือให้สุนัขได้มาถ่ายรูปหมาแมวงูเอ็กโซติกได้หมดไม่ติด1ชั่วโมงที่ไม่จำกัดช็อตแล้วก็ไม่จำกัดสีฉากคือลูกค้าคือจะได้รูปกลับไปหมดเลยเป็นลิงก์แล้วก็ให้ลูกค้าได้เลือกกลับมา10รูปให้เรากลับมาทำการรีทัชสุนัขก็ต้องการรีทัชด้วยหรอขนไม่ฟูเงี้ยหรอใช่ถ้าสมมติมาสตูดิโออย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะสตูดิโอราคา 4,990 บาทค่ะ1ชั่วโมงอุ๊ยก็คุ้มนะหมายถึงได้ทั้งแบบว่ารูปกลับไปหมดเลยถูกต้องแล้วก็ได้10รูปที่รีทัชด้วยถูกต้องค่ะไม่มีที่ไหนคุ้มแบบนี้อีกแล้วทำกันบ้านมาแล้วเรียบร้อยเราดีที่สุดดีที่ถูกต้องขายของครบวงจรสุดสดโอเคแ
างในดีกว่าเชิญค่ะบอกว่าตกแต่งแบบ mid century คือถ้าใครดูแล้วอยากได้บ้านแบบนี้ก็ไปแต่งตามได้จริงๆก็ติดต่อได้ DM มาใช่จริงๆแล้วมีคนที่มีพาร์ทเนอร์คนนึงที่ตกแต่งในเรื่องของแบบนี้อยู่มาทีเดียวครบวงจรอยากได้บ้านแบบนี้ก็ทำได้นะคะจะทำทุกอย่างเลยไม่ได้เลยค่ะคุณพี่แล้วเรามีโซฟามีเบาะอะไรเยอะมากคือเราไม่กลัวหรอคะว่าเขาขึ้นมาปีอะไรเงี้ยมันจะพังคือความตั้งใจ intention แรกของเราคืออยากให้หมารู้สึกเหมือนบ้านเพราะฉะนั้นถ้าหมาอยู่บ้านแปลว่าหมาขึ้นโซฟาคุณได้ถูกไหมที่นี่ก็เช่นกันโซฟาพวกนี้สุนัขนั่งได้หมดเลยค่ะโอเคก่อนอื่นเลยถ้าสุนัขตัวไหนที่จะมาอยู่ที่นี่ต้องมีกฎอะไรบ้างคือตามหลักแล้วหนึ่งก็คือจะทำการบุ๊กกิ้งนะคะผ่านทาง Line Official ของเราเราจะมีลิงก์ลูกค้าใส่มาเลยลูกค้าต้องการใช้บริการแบบไหนในลิงก์นั้นเราก็จะขอหมดอย่างเช่นน้องแพ้อะไรไหมทานอะไรได้ทานอะไรไม่ได้น้องมีคอนดิชันอะไรหรือเปล่าหรือน้องมีหยอดตามีนู่นมีนี่ไหมและที่สำคัญคือเป็นสมุดวัคซีนเราต้องการเช็คว่าน้องเนี่ยได้ทำการฉีดวัคซีนมาครบไหมเพื่อถ้าสมมติน้องมาอยู่กับตัวอื่นจะได้ไม่เกิดปัญหาที่สำคัญก็เรื่องของเห็บหมัดมาถึงเนี่ยจริงๆแล้วก็หลักๆคือเช็คให้น้องได้ทำความคุ้นเคยกับข้างนอกก่อนโดยการที่นี่ดิคุยขอออกกล้องทำความคุ้นเคยกับข้างนอกก่อนโดยการได้เข้าห้องน้ำคือฉี่ก็คือข้างในที่สนามเช็ดเท้าเข้ามาแล้วก็ชั่งน้ำหนักค่ะชั่งน้ำหนักก็คือตะกี้กิสโมทำเรียบร้อยแล้วตอนเนี้ยเราก็จะเน้นเป็นสุนัขพันเล็กถึงพันกลางเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเรามีปีพี่เลี้ยงเราอยากจะให้เขาได้ดูแลได้ทั่วถึงแต่ถ้าสุนัขอภินิหารมากกับใหญ่มากแบบนี้หรือเปล่าแบบกิสโมแบบกิสโมจะไม่ใช่อภินิหารหรือเปล่ามันน่ารักลูกคุณไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเคยได้ยินไหมน่ารักมากเราทำการกั้นข้อขาจริงๆกั้นบริเวณใช่ว่ากั้นบริเวณมากกว่าเพื่อที่จะได้แบ่งแล้วก็จะมีพี่เลี้ยงนางเฝ้าดูให้เขาได้ไม่ต้องมีการปะทะแล้วคือไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุอะไรนั่งใช่ก็เพราะฉะนั้นใครที่พาสัตว์เลี้ยงมานะคะที่นี่สามารถจุได้ประมาณ 1-4 ตัวแต่ถ้าตัวใหญ่มากแล้วเรามีการบุ๊กกิ้งแบบขอร้องเลยก็คือตัวใหญ่มากได้2ตัวโถก็คือแม็กซิมัมคือเอางี้ดีกว่าสมมติจันจิมีหมา4ตัวคือเอาก็จะไม่รับถูกแล้วคือเหมือนรับบ้านจันจิอย่างเดียวก็คือมันเราไม่รับบ้านอื่นใช่เราต้องมาดูกันที่ไซส์ของสุนัขแล้วก็พันธุ์อะไรจันจิมีตัวใหญ่4ตัวรับไหมจันจิก็เหมาเลยทั้งหลังนอกจากนี้นะคะที่นี่ก็อย่างที่บอกว่ามีสุนัขมาต้อนรับหลายตัวมากมาพูดคุยถึงแต่ละตัวดีกว่าเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าซื้อมานะจ๊ะเขาอดอปมาเป็นคนสวยใจดีเราไปนั่งคุยไหมโอเคเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันก่อนอื่นเลยตะกี้เล่าให้ฟังว่าตัวเองมีหมาอยู่กี่ตัวนะคะที่นับมาทั้งหมดจริงๆแค่นับเมื่อกี้ยังงงตัวเองอยู่เลยตอนนี้ชี้ว่ารวมกันหมดเลยคือ6ตัวมีไอเดียว่าจะทำธุรกิจกับเพื่อนเนี่ยก็เพราะว่าพวกนี้เลยไหมน้อง2ตัวนี้ได้มาก่อนช่างนำผมรู้จักกันเขาโทรมาบอกว่าโอเคช่วยหาบ้านให้2ตัวนี้หน่อยได้ไหมแต่คอนดิชันคือเขาต้องไปคู่กันเราก็เลยโอ้รับมากะว่ามาหาบ้านให้อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็รักแล้วค่ะไม่ให้ใครทำไมนิสัยเขาเป็นยังไงบ้างเราเข้าใจว่าหมาที่อดอปมาเขาจะมีความเหมือนอยู่เป็นอ่ะเขาจะมีความ humble เขาจะมีความแบบเหมือนเขาจะมีความเจียมตัวว่าแบบเขาเท่านี้เขาแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยคือเราคิดไปไหมว่าตอนแรกถ้าเราเอาสุนัขที่มีเจ้าของมาแล้วแล้วเขาแบบว่าหาบ้านใหม่เอามาแล้วเราจะไม่รักเขาอะไรเงี้ยมีความคิดอย่างนั้นไหมก็กลัวว่าหาให้เขาไปแล้วมันไม่ดีเท่าบ้านเราเลยเก็บไว้ก็คือเอามาปุ๊บรักปั๊บเลยใช่ด้วยนิสัยของ2ตัวนี้2ตัวนี้ชื่ออะไรคะอันนี้ดีดี้อันนี้ลาล่าดีดี้กับลาล่านิสัย2ตัวนี้เป็นไงที่ทำให้เราแบบว่าโดนมัดใจอันนี้เอาขี้อ้อนอ่ะเหมือนตอนที่จะให้คนอื่นเขาก็จะทำหน้ามาเกยๆเหมือนแบบตั้งแต่แรกเลยเออนี่คือจริงๆอันนี้ไม่ได้อยากได้ตอนอยู่แรกเขาเรียกว่าอะไรผูกพันกับอันนี้เขาอ้อนแต่ก็เขาก็สวยด้วยแต่เขาน่ารักเขาก็อ้อนเหมือนกันแต่เนี้ยสักขีพยานรักก็คือตัวนั้นเลยชื่อดีแลนชื่อดีแลนเป็นไงบ้าง3ตัวนี้อยู่ด้วยกันบอกว่าไม่ถูกกับพ่อนี่ใช่ไหมคะทำไมยังมีปัญหาครอบครัวเนี่ยแล้วตัวนี้เขานิสัยเหมือนใครเนี่ยไม่เหมือนใครเลยเธอไปท้องกับใครมาหรือเปล่าเขาไม่อยู่รวมกันตอนแรกคือเขาเข้ากันได้เลยไหมคะหรือว่าเขาก็มีทะเลาะกันบ้างโอ้ร้อนสุดๆเลยเกสโม่ไม่ค่ะเขาเคยเล่นกับใครเ
างงี้ไหมเขาเล่นแบบนี้เขาเป็นหมาลีนาเป็นหมาที่เข้าได้กับทุกคนนะอ๋อใช่เขาได้กับทุกคนใช่เขาเป็นหมาเฟลลี่แต่ลีนาโอ้ยเอาได้เขาเราจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อกี้เลยมีการประสานเสียงเกิดขึ้นประสานเสียงเกิดขึ้นแล้วตัวไหนเป็นตัวที่แบบว่าเฟรนลี่รับแขกสุดๆคนนี้นะคิดว่าเป็นสาวต้อนรับประจำที่นี่เลยต้องค่ะคนนี้อยู่ที่นี่เลยนอกจากนี้บริการยังไม่จบมีอีกเยอะบอกว่ามีกรูมมิ่งด้วยมีกรูมมิ่งด้วยมีกรูมมิ่งมีสปามีกรูมมิ่งมีสปาซึ่งจีไปส่องใน IG มาแล้วก็คือเห็นเพื่อนจีมาแล้ว Private Bubble Bath กับสุนัข2ตัวเห็นกิสโมมาดำๆแบบนี้เพราะว่าจะมาลงนี้แล้วก็ตั้งใจเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่ากิสโมจะไปใช้บริการตรงนั้นมีเพื่อนๆจะแจมมั้ยนี่นะลงมาลงไปเป็น10ไฟท์10กันในอ่างโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงค่ะค่ะชุดเรียบร้อยใจดีไม่แล้วตรงนี้ในน้ำเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าสีใสธรรมดามันมีสีด้วยมันคือผงอะไรนะคะคือเหมือนผงบับเบิ้ลบาร์ที่กับสุนัขได้แล้วก็กับเด็กได้เพราะฉะนั้นก็คือไม่มีปลอดภัยไม่มีระคายเคืองแน่นอนค่ะคือเราลงไปได้เลยโอเคพร้อมนะไปไหมเป็นไงอ่ะจีต้องจุ่มลงก่อนลงสเต็ปดังทุ่มคนลงได้ด้วยถ้ามามากกว่า1ได้ไหมคะเอามาสัก10ได้หรอ25อุ๊ยได้มั้ยหมากี่ตัว25สุนัขไม่เกิน2ตัวโอเคเข้ามาซะนึกว่า25กี่ตัวก็ได้มาสัก10ไม่ได้กินโมนิดนึงลูกโอ้ของเค้ามันราคา 2,500 ลูกไม่คุ้มหลังจากนี้ก็คือ 2,500 เนี่ยแช่เสร็จก็เดี๋ยวอาบน้ำให้ด้วยอ๋อใช่เดี๋ยวพาจันจิกับน้องกิสโมนะคะไปพาจันจิไปด้วยจันจิไปกรูมมิ่งด้วยใช่ไหมจันจิจะได้ไปดูไงแหมไปดูคือพาท่านผู้ชมทุกคนแหละได้ไปดูฝั่งของกรูมมิ่งของเราบรรยากาศแบบกราสเฮาส์นะคะคุณกิสโม let's goมันเป็นกลุ่มเมอร์เลยหรือว่าเราเพิ่งแบบเพื่อที่นี่เลยเราไปสั่งสมประสบการณ์เพื่อที่นี่เลยแล้วเป็นไงบ้างเราไปเรียนมาแล้วมาทำให้จริงๆให้กับลูกค้าจริงๆแล้วชอบไหมชอบยากไหมไม่ยากหรอนอกจากอ่านน้ำแล้วตัดได้ด้วยหรือเปล่าได้ด้วยตัดเฮ้ยเดี๋ยวไปเรียนบ้างดีกว่าถ้าสมมติใครที่แบบว่ามาใช้บริการที่นี่แล้วมาอาบน้ำเนี่ยมีค่าบริการเพิ่มไหมคะถ้าลูกค้าไม่ได้มาฝากแต่ลูกค้าอยากจะมาใช้ประสบการณ์ในส่วนของ grooming glass house ของเราก็คือเปิดรับปกติผ่านการ booking ทางLINE Official ที่แจ้งไว้ถ้าใครเห็นแล้วว่าอุ๊ย
อยากเอามากรูมมิ่งกับแบบว่ากรูมเมอร์แซ่บๆแบบนี้ก็มาใช้บริการได้ปกติเราจะแต่งตัวแบบสวยงามนี้อยู่แล้วหรือเปล่าทุกวันอยากให้เห็นหน้าทุกวันค่ะทุกวันค่ะมันเก๋จริงก็บอกแล้วที่นี่มีแต่เก๋เก๋คนไม่เก๋ไม่ใช่ที่นี่โอเคโอเคเดี๋ยวเราให้คุณออมทำงานให้สะดวกสบายดีกว่าไม่งั้นเดี๋ยวคริสต์มาสจะเรียกแม่อะไรอย่างเงี้ยป่ะแม่จ้าเฮ้ยนั่นไม่ใช่คริสต์มาสผมตรงเลยขาวขึ้นเยอะเลยนะพอกิสโมหล่อแล้วมันมีสตูดิโอเดี๋ยวกิสโมก็จะขึ้นไปถ่ายรูปสักหน่อยโดยคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่ต้อมค่ะพี่ต้อมประจำอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมพี่ต้อมรับถ่ายหมาแมวที่นี่โอ้ยถ้าเจอพี่ต้อมที่อื่นก็บอกเนาะหล่อห้ามไปที่อื่นใช่ไหมเราจะไปในส่วนของสตูดิโอดีกว่าว่าเป็นยังไงคะไปค่ะสตูดิโอเราก็มีด็อกสไตลิสต์นะคะไหนใครเป็นด็อกสไตลิสต์จะเป็นใครเป็นไม่ได้ ไปค่ะคุณโอก่อนที่จะถ่ายรูปนะคะต้องมีของหลอกล่อซะหน่อยค่ะนี่เลยค่ะเจอ Hi 2 in 1 Chicken with Milky and Stick Bite นั่นเองนะคะในนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้อุ๊ยกิสโมหูตั้งสองข้างเลยทำไมอ่ะทุจ้า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 ซิดซิก่อนซิดดาวดาวโอเคอันนี้นะคะมีขายเฉพาะออนไลน์เท่านั้นนะคะถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งในออนไลน์ได้เลยนะคะนี่มีสองวอตอยู่ในนี้ไว้หลอกล่อตอนถ่ายรูปก็จะดีมากๆเวลาถ่ายรูปนี่เราจะมีของหลอกล่ออยู่แล้วป่ะคะใช่ไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าสแน็คก็แล้วแต่ว่าเราเช่นกิ๊ฟจริงๆด้วยมากรูมมิ่งด้วยมาว่ายน้ำในสระแล้วก็ได้ถ่ายภาพโฟโต้บุ๊กด้วยโฟโต้บุ๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ทำครบวงจรเลยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยอยากให้พี่อ้อฝากที่นี่หน่อยก็คือยังไงก็ขอฝากที่นี่ด้วยละกันฮอยเรย์เฮาส์อยู่เอกมัยซอย10แยก6ค่ะแล้วก็ชื่อ IG คือฮอยเรย์เฮาส์ BKK แล้วก็ LINE นะคะ @hoyrayhouse ค่ะที่นี่เปิดปิดวันไหนบ้างคะแล้วก็กี่โมงถึงกี่โมงจริงๆเราเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 6:00 น.แต่ถ้าเป็นไนท์แคร์เรารับค่ะจนถึงเที่ยงคืนโอเควันนี้เพจ Lover by เจอไฮมาเยี่ยมที่นี่แล้วต้องมีของมาฝากหน่อยนี่เลยนี่นะคะจันจิมีทั้งเจอไฮชิคเก้นเบสเจอกี้นะคะ อบไก่อบมาฝากด้วยแล้วก็ที่เอามาหลอกล่อตอนถ่ายรูปนะคะ okay. เจอไฮ2 in 1 chicken with milky and stick
ไบค์ค่ะรวมถึงอาหารสุนัขนะคะอันนี้ดีมากๆจริงๆให้ที่บ้านกินเหมือนกันค่ะเจอไฮโมเกรนฟรีนะคะสำหรับสุนัขที่แบบป้องกันอาการแพ้พวกเกรนต่างๆก็ทานได้ดีเหมือนกันนะขอบคุณค่ะน้องจิจิขอบคุณค่ะ